ส่วนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่ทําหน้าที่ในการเจรจาการจัดหานะครับก็คือการที่พยายามที่จะติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนทั้งที่มีวัคซีนแล้วและทั้งที่ยังอยู่วัคซีนที่อยู่ระหว่างการวิจัยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ช่วงของเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วนะครับที่เราได้ดําเนินการกันแล้วก็พยายามหาช่องทางในการที่จะจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าแม้ว่าวัคซีนที่อยู่ในระหว่างการวิจัยก็ได้มีการพยายามหาช่องทางจนกระทั่งได้มีการออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขตามมาตราตามพรบความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติมาตรา18วงเล็บ4นะครับที่จะเปิดให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติทำหน้าที่ในการจองวัคซีนล่วงหน้าที่อยู่ระหว่างการวิจัยได้นะครับก็เป็นที่มาที่เราได้สามารถจัดหาวัคซีนแอสตราเซเนกาที่เป็นการจองวัคซีนล่วงหน้านะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จำนวนวัคซีนที่ได้ก็เป็นจำนวนอยู่รวมทั้งสิ้นก็61ล้านโดสอย่างที่พวกเราได้รับทราบข่าวกันนะครับก็เป็นการจองวัคซีนล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงของเดือนมีการเจรจากันตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนนะครับจนกระทั่งถึงการจองวัคซีนเสร็จสิ้นไปในช่วงของเดือนพฤศจิกายนรวมทั้งจองซื้อเพิ่มเติมนะครับจนกระทั่งได้ครบ61ล้านโดสในช่วงของต้นปี2024ที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องเรียนว่าเป็นการดําเนินการร่วมกันแล้วก็ในแต่ละครั้งการที่จะเสนอในการจัดหาวัคซีนใดๆก็ตามเมื่อเราได้มีข้อมูลจากการได้เจรจาพูดคุยกับผู้ผลิตวัคซีนก็จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะทำงานและคณะกรรมการจัดหาวัคซีนนะครับที่มีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะครับเพราะจะเป็นกลไกทางด้านการบริหารที่มีอยู่นะครับเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในเชิงของการบริหารนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเราต้องใช้วิธีการปรึกษาหารือทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบนะครับเป็นการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการนะครับคือแม้ว่ากรมควบคุมโรคกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัคซีนร่วมกันแต่การตัดสินใจก็จะต้องนำเข้าสู่การประชุมในคณะทำงานแล้วก็คณะกรรมการในแต่ละชุดที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดการพิจารณาโดยรอบคอบเพราะว่าจะมันมีความเกี่ยวพันทั้งในเรื่องของภาระงบประมาณแล้วก็ความผูกพันทางด้านสัญญานะครับที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้โดยลำพังนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกที่ขออนุญาตเรียนเสริมจากท่านอธิบดีสุภกิจได้นำเรียนทุกท่านไปในที่นี้นะครับแล้วในส่วนของการดำเนินการทุกส่วนนะครับก็จะได้ก่อนการที่จะลงนามในส่วนใดก็จะมีการส่งปรึกษาหารือหน่วยงานทางด้านกฎหมายของประเทศนะครับเพื่อให้พิจารณาดูก่อนนะครับก็ทุกอย่างก็เมื่อจำเป็นในการดำเนินการของภาครัฐที่จำเป็นต้องมีระเบียบที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการนะครับก็เป็นที่มาที่ เกิดความรับรู้ว่าการดำเนินการที่เราจัดหาวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจำนวนที่คิดว่าควรจะเป็นได้นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดที่มีแต่ก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยแม้ว่าจะได้พยายามเต็มที่แล้วก็ยังได้จัดหาวัคซีนได้ในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะครับการระบาดของโรคโควิด-19เราไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อนนะครับรวมทั้งสถานการณ์ของการกลายพันธุ์ของไวรัสนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคาดหมายได้ล่วงหน้านะครับเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการระบาดของโรครวดเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาก่อนในช่วงปีที่แล้วนะครับก็ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์ก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้อย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในส่วนที่ต่อไปข้างหน้านะครับที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะดำเนินการต่อในภาระความรับผิดชอบนะครับขออนุญาตนำสไลด์ให้กับทางครับเพื่อให้เกิดความรับรู้นะครับว่าต่อไปข้างหน้าในส่วนของสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับที่จะดำเนินการในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมานะครับก็คือการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมนะครับทั้งในช่วงของปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับโดยเฉพาะของปีหน้านะครับปี2565ก็จะเป็นการเร่งรัดการจัดหาวัคซีนโดยพิจารณาดำเนินการกับผู้ผลิตวัคซีนที่มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่2หรือว่าวัคซีนที่สามารถตอบสนองต่อไวรัสกลายพันธุ์ได้นะครับก็โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการส่งมอบได้ตั้งแต่ไตรมาสที่1ของปี2565ทั้งหมดก็จะเป็นเป้าหมายที่ต้องไปเร่งดำเนินการนะครับเพราะว่าไม่สามารถรอเวลาได้นะครับก็จำเป็นต้องจองวัคซีนล่วงหน้าภายใต้การจัดหาวัคซีนอันนี้นะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายนะครับซึ่ง
ส่วนนี้ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องขอบพระคุณนะครับที่มีข้อเสนอแนะจากหน่วยงานสำคัญของประเทศนะครับเช่นของTDRI ที่ได้เสนอแนะมานะครับส่วนที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าอย่างที่ท่านอธิบดีสุภกิจว่าเราก็ยังอยู่ในการเข้าร่วมกับโครงการ COVAX เพียงแต่ยังไม่ได้มีการลงนามในการทำความร่วมมือการจัดหาวัคซีนร่วมกันผ่านโครงการ COVAX นะครับส่วนนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ได้มีการเตรียมการที่ได้เริ่มเจรจาแล้วก็ได้ส่งข้อความนะครับประสานงานไปที่หน่วยงานที่ชื่อว่า Gavi นะครับในการที่จะขอเจรจาในการจัดหาวัคซีนร่วมกับโครงการ COVAX โดยมีเป้าหมายของการได้รับวัคซีนในปี2565นะครับเพิ่มเติมจากการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโดยลำพังนะครับก็จะดำเนินการผ่านโครงการ COVAX นะครับซึ่งเดี๋ยวเมื่อได้มีข้อสรุปเบื้องต้นชัดเจนก็จะนำเสนอผ่านคณะทำงานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็แล้วในส่วนอื่นๆนะครับคือการข้อแนะนำในเรื่องของการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการหาเทคโนโลยีมาเพื่อทำความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับก็จะมีการแสวงหาความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศนะครับที่จะมีความประสงค์ที่จะขยายกำลังการผลิตนะครับในการที่จะผลิตวัคซีนด้วยแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นinactivated platform หรือว่า mRNA platform หรือแม้กระทั่ง subunit protein นะครับก็อยู่ในช่วงของการที่ดำเนินการเร่งรัดแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศซึ่งในส่วนนี้นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับในการร่วมดำเนินการนะครับประสานงานนะครับที่จะดูในเรื่องทิศทางของการดำเนินงานร่วมมือกับต่างประเทศนะครับและการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศที่ได้มีการสนับสนุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นmRNA วัคซีนของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวัคซีนขององค์การเภสัชกรรมแล้วก็วัคซีนของบริษัทไบโอเนตเอเชียวัคซีนของบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มครับทั้ง4บริษัทที่มีความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนานะครับแล้วก็มีเป้าหมายสำหรับการวิจัยภายในประเทศซึ่งเราก็ได้รับทราบข่าวนะครับว่าวัคซีนขององค์การเภสัชกรรมนะครับก็ได้เริ่มทำการทดสอบในคนไปแล้วนะครับแล้วก็วัคซีนของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็น mRNA วัคซีนก็เริ่มทำการทดสอบในคนเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการรอผลส่วนนี้ก็จะดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยวัคซีนในประเทศอย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งของการวิจัยพัฒนาข้อความรู้อื่นๆนะครับเพื่อจะมาใช้สนับสนุนในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19ของประเทศต่อไปข้างหน้าครับก็นำเรียนอีกครั้งครับเพื่อที่จะบอกกล่าวให้รับทราบนะครับว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติในความรับผิดชอบที่มีอยู่ก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ต่อไปข้างหน้าครับขอบคุณครับ